ันนี้พูดถึงเซนมาลิกจาก One Direction นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามว่าก้าวต่อไปของวงตอนนี้เหลือแค่4หนุ่มแล้วจะไปในทิศทางใดค่ะครับใครจะไปคาดคิดว่าคอนเสิร์ตของวง One Direction ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาจะกลายเป็นโชว์ที่เรียกได้ว่าเกือบจะส่งท้ายของสมาชิกวง One Direction นะคะที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแบบครบ5คนเพราะว่าหลังจากเสร็จสิ้นโชว์เมืองไทยไปเพียงไม่กี่วันนะคะก็มีข่าวที่ภูเก็ตนี่แหละค่ะว่าเซนมาลิกเนี่ยดูจะกุ๊กกิ๊กกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อลอเรนริชาร์ดสันเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งชื่อ Seduction นะฮะซึ่งข่าวนี้ก็สร้างผลกระทบต่อตัวเซนมาลิกอย่างรุนแรงแล้วก็ว่ากันว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากวงค่ะทางเว็บไซต์นะฮะ Daily Mail ของประเทศอังกฤษก็ได้รายงานว่าทางPerry Edwards นะครับคู่มั่นของเซนมาลิกเองก็ตัดสินใจเลื่อนกำหนดการแต่งงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับซึ่งความรักที่เริ่มมีรอยร้าวในครั้งนี้ทำให้เซนเองเนี่ยเครียดมากเนื่องจากการที่อยู่ในแสงแฟลชของสร้างภาพแล้วก็อยู่ท่ามกลางแสงสีในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับทำให้เซนเองเนี่ยถูกขุดคุ้ยเรื่องราวส่วนตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งป๊อปสตาร์หนุ่มนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เป็นอดีตสมาชิกของ One Direction เพิ่งตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าจะออกจากวงเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างความรู้สึกช็อกให้กับแฟนๆคลับทั่วโลกเป็นอย่างมากครับซึ่งก่อให้เกิดกระแสบนโซเชียลมีเดียนะครับที่แฟนๆต่างก็โพสต์ข้อความเศร้าเสียใจแล้วก็รับไม่ได้ที่ต่อไปนี้จะไม่มีเซนมาลิกใน One Direction อีกต่อไปครับแฮร์รี่สไตลส์ค่ะก็มีสภาพไม่ต่างจากแฟนคลับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสนิทกับเซนมาลิกมากและก็รับไม่ได้กับความจริงที่เพื่อนจะไม่กลับมาแล้วส่งผลให้แฮร์รี่เนี่ย เป็นสมาชิก1คนนะคะที่กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะขณะที่แสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียส่วนตัวเซนมาลิกเองเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะออกมาบอกอย่างเป็นทางการแล้วว่าอยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กหนุ่มอายุ22ปีธรรมดาทั่วไปแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะอยู่วงดนตรีที่โด่งดังมากซะจนไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากกว่าเนื่องจากเซนยังอยากจะทำงานเพลงอยู่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาจะหันมาทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวซึ่งสไตล์ดนตรีที่เซนมาลิกนั้นจะทำก็เรียกได้ว่าน่าจะแตกต่างไปจากแนวป๊อปแบบ One Direction อย่างสิ้นเชิงค่ะในขณะนี้นะครับก็มีกระแสข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับ One Direction นะครับที่มีสมาชิกเหลืออยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับข่าวออกมางี้ครับเขาบอกว่าต้นสังกัดเนี่ยอาจจะมีการพักการทำเพลงอัลบั้มชุดใหม่ไปก่อนนะครับส่วนทัวร์คอนเสิร์ตก็ยังมีอยู่ต่อไปตามตารางทัวร์ที่วางเอาไว้นะครับส่วนการพักการทำเพลงนะครับค่ายเพลงยังเชื่อนะครับว่าไม่แน่เซนมาลิกเองอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาเป็นสมาชิกวงอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามต้องติดตามครับเรื่องนี้เอาให้ดาวสำหรับคอบอยแบนด์อย่างคุณเนี่ยคุณว่ายังไงจบไม่กลับหรอกไม่กลับไม่ได้ทำร้ายจิตใจ directioner ชาวไทยแต่ในความรู้สึกดิฉันสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Take That สมัยก่อน Robbie Williams ออกไปแล้วก็ไม่หวนกลับนะมีกลับมาแวบช่วงแบบไม่ดังอะแล้วก็กลับมาเหมือนกับออกทัวร์กับเพื่อนใหม่มีคำถามต่อถ้าไม่กลับแล้วไปทำอัลบั้มเดี่ยวอย่างที่ Robbie ทำเนี่ยจะดังไหมจะไปรู้ได้ไงเลยยังไม่ได้ฟังแนวเพลงเขาเลยแต่เรื่องของการพักงานเพลงดิฉันว่าคงไม่ได้พักนานเพราะว่าทางค่ายได้วางไว้แล้วเพราะ One Direction ออกอัลบั้มต่อเนื่องกันทุกปีนะฮะคุณนี่คอบอยแบนด์ของแท้เลยนิดนึง